สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเม็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎวันที่20สิงหาคม2564ในกริดคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยในอำเภอบึง3000ผู้บริหารโรงงานและเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอบึง3000ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนที่บริเวณลานด้านหน้าโรงงานบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดในกริดคงเมืองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าตั้งแต่ที่บริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดในเครือสาฟาร์มซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออกแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตั้งอยู่ในที่99หมู่ที่4บ้านลำตะเคราะห์ตำบลกันจุอำเภอบึง3000จังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจพบมีคนงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด19ถึง 3,481 รายซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงงานในอำเภอบึง3000ทีมงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลบึง3000อสม.ผู้นำท้องถิ่นได้ช่วยกันควบคุมสถานการณ์มีการปิดพื้นที่โรงงานการคัดแยกและนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ขบวนการรักษาควบคู่การใช้สมุนไพรเช่นยาฟ้าทลายโจรและอื่นๆขณะนี้ครบ28วันแล้วหลังจากมีการระบาดของคลัสเตอร์ในโรงงานแห่งนี้ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ระดับประเทศจากการสุ่มตรวจทั้งในโรงงานและนอกโรงงานในกลุ่มที่ระบาดกลุ่มแรกไม่พบของการติดเชื้อในโรงงาน 100% หายทั้งหมด 3,481 รายต่อไปผู้ที่ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตกันตามปกติโรงงานสามารถเปิดทำงานได้ตามปกติรอบๆโรงงานก็ปลอดเชื้อเช่นกันยังมีกลุ่มหลังๆที่มีการติดเชื้อบ้างก็ได้นำเข้าพื้นที่ควบคุมเข้าสู่กระบวนการรักษาเป็นที่เรียบร้อยและพยายามรักษาให้หายเร็วที่สุดวันที่20สิงหาคม2564ที่หอประชุมอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นายวีรวัฒน์วัฒนวงศ์พฤกษ์นายอำเภอน้ำหนาวบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลน้ำหนาวสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้บริหารท้องถิ่นฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.เจ้าที่ตำบลสมาร์ททีมและจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังผู้พิการผู้มีครรภ์และผู้ลงทะเบียนในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวโดยฉีดวัคซีนชิโนแวคเข็มที่1ซึ่งมีผู้ฉีดวัคซีนจำนวน500คนไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใดเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นมาด้วยความเรียบร้อยในการนี้นายนพดลเจริญจิตได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ฉีดวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้นางสาวนิชาพัฒน์ศรีสวัสดิ์เภสัชกรโรงพยาบาลน้ำหนาวได้สนับสนุนอาหารว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเมื่อวันที่20สิงหาคม2564โครงการทหารพันดีค่ายพระขุนผาเมืองกองพลทหารม้าที่1และเครือข่ายแนวร่วมโครงการทหารพันดีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมปันรักปันอาหารสู้ภัยโควิด19นำโดยพันเอกเชิดพงษ์ช่วยบำรุงรองเสนาธิการกองพลทหารม้าที่1และนางสาวสำนวนรอดรันประธานเครือข่ายแนวร่วมโครงการทหารพันดีดำเนินการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันดีและเครือข่ายแนวร่วมแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับนำไปบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวดำเนินการเพาะปลูกในรูปแบบเกษตรอินทรีย์โดยการดำเนินกิจกรรมปันรักปันอาหารสู้ภัยโควิด19ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างดียิ่งเพื่อความสุขของเกษตรกรไทยพวกเราอยากเป็นปุ๋ยพวกเราอยากเป็นปุ๋ยปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ดเป๊ะชัวร์ครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดวันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครห้าปีนะคะนะคะยามาฮ่าห้าปียามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะดีกว่ายังไงอ่ะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ VIP จากยามาฮ่าโปรแคร์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปี5ปียามาฮ่างั้นโอเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะ
รับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้นเพื่อความสุขของเกษตรกรไทยพวกเราอยากเป็นปุ๋ยพวกเราอยากเป็นปุ๋ยปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ดเป๊ะชัวร์ครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎ1888สำหรับข้าวอ้อยและ1888บวก 4S สำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภูมิต้านทานเยี่ยมบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง่ายสูตรเด็ดตอบโจทย์เกษตรกรไทยทุกคนมาพร้อมคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมขอมีเพียงเจ้าอย่าได้มัวเศร้าเพราะเราแค่เพียงห่างกันอดทนหน่อยน้องที่ต้องทำงานฝ่าฟันมุ่งไปเพื่อชัยแห่งฝันให้สองเรานั้นอยู่กันสบายพี่ลุยทำงานท่ามกลางเหตุการณ์โรคร้ายโควิดเข้ามาเมืองไทยใครใครเขาก็เกรงกลัวเป็นแล้วถึงตายใครติดต้องพักกักตัวหยุดงานไม่ได้ทุนหัวเพื่อสร้างครอบครัวสองเรามันคงงานหนักก็ห่วงช่วงนี้โรคยังระบาดใส่แมสก์ล้างมืออย่าขาดดูแลตัวเองให้อาหารต้องร้อนช้อนกลางห่างหน่อยอีกทีให้รอโรคร้ายหายดีคือวันที่พี่จะไปวิวาขอให้นวลน้องประคองรักเราอย่าให้ใครมาพลากเจ้าเข้าไปเป็นคู่วิวาทำงานเหนื่อยนักคนรักอย่าพึ่งจากลาให้คอยพี่หน่อยเถิดนะประตูวิวาคงอยู่ไม่ไกลใส่แมสก์ล้างมืออย่าขาดดูแลตัวเองให้ดีอาหารต้องร้อนช้อนกลางห่างหน่อยอีกทีให้รอโรคร้ายหายดีคือวันที่พี่จะไปวิวาขอให้นวลน้องประคองรักเราอย่าให้ใครมาพลากเจ้าเข้าไปเป็นวิวาทำงานเหนื่อยนักคนรักอย่าพึ่งจากลาให้คอยพี่หน่อยเถิดนะประตูวิวาคงอยู่ไม่ไกล